สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันพุธที่7กันยายนค่ะอยู่กับคุณณทิพย์ประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะช่วงนี้นะคะติดตามกันเป็นพิเศษละค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรื่องของแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกานะคะยังคงเป็นประเด็นกดดันทำให้อัตราแลกเปลี่ยนนั้นมีความผันผวนมีจังหวะของการอ่อนค่าลงมาค่อนข้างมากนะคะสำหรับค่าเงินเยนของญี่ปุ่นนะคะวันนี้เนี่ยถ้าหากใครเคยแลกเงินเยน1บาทเนี่ยนะคะจะได้สักประมาณ3เยนกว่าแต่มาณปัจจุบันปรากฏว่า1บาทเนี่ยได้4เยนแล้วนะคะดังนั้นจึงเห็นได้ว่าช่วงจังหวะเวลานี้แต่ละประเทศก็ต้องมีการบริหารความเสี่ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยนด้วยซึ่งแววๆมาว่าญี่ปุ่นเองก็ต้องเข้าแทรกแซงตลาดตราสารหนี้หรือว่าพันธบัตรของเขาเช่นเดียวกันค่ะจริงๆแล้วในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนั้นมีผลทั้งในเรื่องของผู้นําเข้าแล้วก็ผู้ส่งออกแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมด้วยนะคะพอค่าเงินผันผวนแน่นอนแต่ละประเทศก็ต้องมีมาตรการเข้ามาดูแลกันด้วยและขณะเดียวกันในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยแน่นอนค่ําคืนนี้ก็น่าจะต้องติดตามในเรื่องของการประชุมของ ECB กันด้วยนะคะว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรกันบ้างส่วนตลาดหุ้นไทยดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะเริ่มฟื้นตัวหรือว่าแม้แต่เงินเฟ้อที่ตอนนี้น่าจะพ้นจุดสูงสุดไปแล้วด้วยวันนี้หุ้นไทยปิดกันมาได้นะ 1,639 จุดค่ะที่สำคัญมูลค่าการซื้อขาย 70,000 กว่าล้านบาทแต่ว่าวันนี้สัญญาณต่างชาติขายออกไป 2,000 กว่าล้านบาทค่ะค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของความผันผวนจริงๆนะคะเคยสดใสแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะต้องรอจับตาปัจจัยต่างๆให้ชัดเจนกันซะก่อนแล้วค่ะไปดูเรื่องราวของราคาพลังงานกันบ้างดีกว่านะคะเป็นประเด็นนึงที่กดดันต่อทิศทางอัตราเงินเฟ้อของโลกนะคะแล้วก็เป็นประเด็นนึงที่น่าจะส่งผลทำให้ในโซนยุโรปเนี่ยเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้นะคะถึงขนาดที่ทางด้านของบริษัทผู้ผลิตน้ำมันเองออกมาระบุบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องเร่งแก้ปัญหานี้แล้วต้องลงทุนเพิ่มต้องมีการขุดเจาะน้ำมันเพิ่มนะคะเพื่อให้มีความต้องการหรือว่าปริมาณเนี่ยให้ทันต่อความต้องการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของฤดูหนาวด้วยค่ะโดยประเด็นดังกล่าวนี้นะคะก็เป็นประเด็นที่นำมาฝากกันนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับทางด้านของอังกฤษแล้วค่ะเสี่ยงต่อภาวะการขาดแคลนพลังงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวนี้นะคะโดยสมาคมพลังงานนอกชายฝั่งแห่งสหราชอาณาจักรหรือว่า OEUK เรียกร้องให้มีการออกใบอนุญาตในการขุดเจาะพลังงานใหม่ในทะเลเหนือและเร่งทุ่มเม็ดเงินลงทุนในภาคพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบที่มีราคาสินค้าแพงขึ้นจากต้นทุนของพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นอังกฤษเองนะคะถือได้ว่าณปัจจุบันนี้ต้องต่อสู้กับวิกฤตพลังงานครั้งรุนแรงในรอบหลายทศวรรษแล้วค่ะโดยทางด้านของสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าคุณริสทรัสนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษประกาศว่าจะเร่งดำเนินงานในเรื่องนี้ทันทีเพื่อที่จะช่วยให้ผู้คนนั้นไม่ต้องตกอยู่ในภาวะความเสี่ยงนะคะที่ฤดูหนาวที่จะถึงนี้อาจจะมีไฟฟ้าไม่พอใช้แล้วค่ะพร้อมกับประกาศว่าเธอเองเนี่ยนะคะจะหาทางขุดเจาะน้ำมันและก๊าซในทะเลเหนือเพิ่มมากขึ้น OEUK เป็นตัวแทนผู้ผลิตพลังงานน้ำมันก๊าซไฮโดรเจนและพลังงานลมนอกชายฝั่งเตือนว่าในช่วงฤดูหนาวนี้อังกฤษน่าจะเผชิญกับภาวะขาดแคลนพลังงานในระดับที่สูงค่ะในขณะที่ราคาพลังงานในตลาดโลกนั้นน่าจะอยู่ทรงตัวระดับสูงต่อไปอีกอย่างน้อย3ปีวิธีที่ดีที่สุดที่จะสร้างหลักประกันได้ก็คือการขุดเจาะน้ำมันเพิ่มลงทุนในทรัพยากรของตนเองนะคะโดยการผลิตก๊าซในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 26% ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้แต่ถ้าหากว่าไม่มีการลงทุนเลยอาจจะต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นถึง 80% ภายในปี 2573 และมีการนำเข้าน้ำมันเพิ่มขึ้น 70% จากประมาณ 60% และ 20% ในปัจจุบันค่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่เราเกริ่นกันไปตั้งแต่ต้นรายการกันเลยก็คือในเรื่องของค่าเงินเยนนะคะที่ตอนนี้ต้องบอกว่าอ่อนค่าลงต่ำที่สุดในรอบ24ปีแน่นอนมีทั้งผู้ได้ประโยชน์แล้วก็ผู้เสียประโยชน์และขณะเดียวกันหุ้นที่เกี่ยวข้องก็ได้รับอานิสงส์ด้วยนะคะวันนี้มีการออกมาเปิดเผยกันค่ะจากทางด้านของ Mitsubishi ที่ต้องบอกว่าตอนนี้ราคาหุ้นนะคะมีการปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากทีเดียวค่ะรับอานิสงส์ในเรื่องของเงินเยนที่มีการอ่อนค่าลงและในขณะเดียวกันความต้องการใช้รถนะคะก็มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นและการที่เงินเยนอ่อนค่าลงแบบนี้ค่ะรวมไปถึงความต้องการใช้รถที่เพิ่มมากขึ้นนะคะส่งผลให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นกันหลากหลายตัวเลยล่ะค่ะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะคะโดยทางด้านของราคาหุ้นบริษัท Mitsubishi Motor ปรับตัวทะยานขึ้นนะคะ 84% ในปีนี้แซงหน้าบริษัทยานยนต์ทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์รถยนต์ขนาดเล็กและรถกระบะที่กระเตื้องขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ
ในขณะที่บรรดาผู้ส่งออกรถยนต์ญี่ปุ่นก็ได้รับประโยชน์จากการที่สกุลเงินเยนอ่อนค่าลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ24ปีมิตซูบิชิมอเตอร์นะคะยังได้รับแรงหนุนจากส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ที่มีเกิดขึ้นนะในตลาดใหม่ๆในเอเชียกันด้วยซึ่งอุปสงค์การฟื้นตัวขึ้นเนื่องจากประเทศต่างๆกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งค่ะหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 แตะจุดสูงสุดหุ้นกลุ่มยานยนต์ในเอเชียที่ปรับตัวแข็งแกร่งที่สุด10อันดับแรกนะคะในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ล้วนแล้วแต่มาจากญี่ปุ่นค่ะปัจจัยหลักเกิดจากค่าเงินเยนอ่อนค่าหุ้นมิตซูบิชิมอเตอร์ปรับตัวขึ้นมามากกว่า1เท่าตัวและมาแรงเป็นอันดับที่1นะคะขณะที่หุ้น Mazda Motor และ Subaru Corp ค่ะได้ปรับตัวขึ้นกว่า 20% แต่หุ้น Toyota Motor นั้นมีการปรับตัวลดลงโดยทางด้านของนายทัตสึโอะโยชิดะนักวิเคราะห์ระดับอาวุโสของ Bloomberg Intelligence นะคะมีการระบุด้วยตลาดหลักของ Mitsubishi Motor ก็ได้แก่ประเทศไทยอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์ทำให้ Mitsubishi เผชิญความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวของสหรัฐน้อยกว่าบริษัทยานยนต์รายอื่นๆค่ะเช่น Toyota Honda Nissan Subaru แล้วก็ Mazda ที่ตอนนี้บริษัทนั้นอาจจะเผชิญกับภาวะถดถอยของสหรัฐกันด้วยช่วงนี้ก็น่าจับตานะคะเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ EV เพราะว่าณปัจจุบันนะคะหลายๆประเทศให้ความสนใจในการลงทุนในเรื่องนี้แล้วก็มียอดขายที่คึกคักด้วยนะคะไปติดตามกันต่อค่ะจากเรื่องของรถยนต์ไปสู่เรื่องของยานยนต์ที่เป็นการบินบนท้องฟ้ากันบ้างนะคะนั่นก็คือเรื่องของเครื่องบินนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาหลังจากที่โควิด-19เริ่มกลับมาดีขึ้นนะคะก็ส่งผลทำให้การเดินทางระหว่างประเทศกลับมาคึกคักละค่ะแต่มันมีปัญหาอยู่นิดนึงก็คือว่าบุคลากรในหน่วยงานต่างๆของแต่ละประเทศอาจจะยังไม่เพียงพอศักยภาพในการรองรับอาจจะไม่ได้เต็มที่นะคะเหมือนในช่วงก่อนโควิด-19 ดังนั้นล่าสุดนะคะทางด้านของ United Airlines ก็ระบุบอกว่าสหรัฐอเมริกาที่สนามบิน JFK เนี่ยถ้าไม่เพิ่มเที่ยวบินให้ต่อไปจะไม่บินแล้วนะเอาเรามาดูเหตุผลเรื่องนี้กันค่ะคุณสกอตต์เคอร์บี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ United Airlines ได้ส่งจดหมายถึงคุณบิลลี่โนเลนรักษาการผู้บริหารของสำนักงาน FAA นะคะโดยเรียกร้องให้มีการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินที่สนามบิน JFK ค่ะหลังจากปัจจุบันสายการบิน United Airlines ให้บริการเที่ยวบินเพียงแค่2เที่ยวบินจากสนามบิน JFK ไปยังซานฟรานซิสโกและลอสแองเจลิสเขาระบุบอกว่าถ้าเราไม่ได้รับอนุญาตให้เพิ่มเที่ยวบินเราจะระงับการให้บริการที่สนามบิน JFK ในปลายเดือนตุลาคมนี้กำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักค่ะนอกเหนือจากการที่ FAA ไม่อนุมัติเที่ยวบินเพิ่มให้แล้ว United Airlines ยังได้รับผลกระทบจากที่รัฐบาลจีนสั่งระงับเที่ยวบิน26เที่ยวของสายการบินต่างๆในสหรัฐซึ่งรวมถึงของบริษัทด้วยนะคะเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในขณะเดียวกันประเด็นเรื่องของการควบคุมโควิด-19 ของจีนนี้นะคะมีผลกระทบต่อทั่วโลกแล้วค่ะอย่างเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมารัฐบาลจีนประกาศว่าหากพบผู้โดยสารที่มีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวกในอัตราส่วน 4% ของผู้โดยสารทั้งหมดบนเที่ยวบินที่เดินทางไปเยียงจีนสายการบินนั้นจะถูกระงับเที่ยวบินจำนวน1เที่ยวแต่ถ้าพบว่ามีเป็นบวกเกิน 8% ของสายการบินจะถูกระงับเที่ยวบินจำนวน2เที่ยวนะคะคือตอนนี้การแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้นก็เลยต้องมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นด้วยค่ะต่างชาติอาจจะเผชิญกับในเรื่องของสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ดูเหมือนว่าจะอยู่ด้วยกันได้แต่ก็ยังคงระมัดระวังกันด้วยนะคะหลากหลายอุตสาหกรรมยังคงได้รับผลกระทบจากในเรื่องนี้กันอยู่ด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของอุตสาหกรรมการบินค่ะขณะเดียวกันมาดูที่ประเทศไทยกันบ้างนะคะในเรื่องของทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือว่าแม้แต่การที่จะกอบกู้ภาวะเศรษฐกิจไทยกันด้วยนะคะวันนี้ทางด้านของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีการออกมาเปิดเผยค่ะการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยของเราจะต้องมีการปรับขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปและในขณะเดียวกันนะคะโอกาสที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นหรือว่าแม้แต่จะกอบกู้ให้ทิศทางภาวะเศรษฐกิจนั้นมีการเติบโตอาจจะต้องใช้หลากหลายปัจจัยนะคะซึ่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่ามีถึง4ปัจจัยด้วยกันค่ะโดยทางด้านของดร.เศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อบทบาทนโยบายด้านการเงินในการกอบกู้และก้าวต่อของเศรษฐกิจไทยพร้อมระบุนะคะว่าการ
ับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของไทยเพื่อให้กลับเข้าสู่ระดับปกตินั้นต้องปรับอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจที่เพิ่งเริ่มฟื้นตัวค่ะท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่สูงจากแรงกดดันโดยโจทย์สำคัญนะคะจะทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยสามารถก้าวต่อไปได้อย่างไม่สะดุดและก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างสง่างามซึ่งการวางนโยบายก้าวต่อไปสู่โลกเศรษฐกิจยุคใหม่นะคะจะประกอบด้วยข้อแรกนะคะกระแสดิจิทัลผ่านทีโอเพนก็คือคอมเพทิชันหรือว่าแม้แต่การแข่งขัน Data นะคะข้อมูลแล้วก็อินฟราสตรักเจอร์โครงสร้างพื้นฐานค่ะข้อที่2ก็คือความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวได้อย่างราบรื่นและทันสถานการณ์ข้อที่3เรื่องหนี้ครัวเรือนนะคะการจะหลุดจากกับดักหนี้แล้วก็ไปต่อได้นั้นท่านผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาและมีการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรส่วนข้อที่4ก็คือการลงทุนค่ะที่ผ่านมาเครื่องยนต์ของการเติบโตด้านการลงทุนนั้นแผ่วลงหลังจากนี้อาจจะต้องทำให้มีการกระเตื้องขึ้นด้วยนอกจากนี้นะคะท่านผู้ว่าการธปท.ยังบอกอีกด้วยว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายและเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วปีนี้คาดว่า GDP นะคะจะฟื้นตัวได้ในระดับ 3% ขณะที่ในปีหน้านะคะคาดว่าจะเติบโตได้ในระดับที่ 4% ค่ะก็เก็บเอาถ้อยความนะคะที่น่าสนใจนี้มาจากงานสัมมนาพิเศษของ TNN 16แล้วค่ะช่วงของงานสัมมนานะคะในการกอบกู้และก้าวต่อไปเศรษฐกิจไทย The Great Reset นะคะใครสนใจนะคะสามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาดูความสำเร็จของงานมหกรรมการเงิน Money Expo กันต่อค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการฮะเก็บภาพบรรยากาศความประทับใจนะคะสำหรับการจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ระยองเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแน่นอนค่ะตอนนี้เศรษฐกิจระยองนั้นเริ่มฟื้นตัวแล้วนะคะเพราะว่ามีประชาชนฮะไปเดินที่งานมหกรรมการเงิน Money Expo และทำธุรกรรมภายในงานนะคะตลอด3วันกว่า 9,000 ล้านบาทค่ะมีการเปิดเผยกันนะคะจากทางด้านของคุณภาคณีวิริยะรังสฤทธิ์ประธานจัดงานร่วมงานมหกรรมการเงินระยองครั้งที่4 Money Expo ระยอง2022ที่จัดขึ้นนะคะเมื่อช่วงวันที่2ถึง4กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยเปิดเผยนะคะว่าการจัดงานมหกรรมระยองครั้งที่4มียอดธุรกรรมทางการเงินและการลงทุนในแบบออฟไลน์ที่เดินทางมาทำธุรกรรมภายในงานและแบบออนไลน์นะคะที่ทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์ม Money Expo Online รวมกว่า 9,000 ล้านบาทจากผู้สมัครใช้บริการกว่า 1,700 รายค่ะโดยธุรกรรมที่มีผู้ใช้บริการสูงที่สุดเป็นอันดับ1นะคะก็คือสินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์รวมวงเงินกว่า 3,300 ล้านบาทอันดับที่2ก็คือเงินฝากสลากออมทรัพย์นะคะ 3,253 ล้านบาทอันดับที่3ค่ะซื้อประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพ Bank Assurance 1,357 ล้านบาทสินเชื่อ SME มาเป็นอันดับที่4นะคะ888ล้านบาทขณะที่อันดับที่5นะคะก็มีทั้งสินเชื่อบุคคลสินเชื่อเงินสด180ล้านบาทจากผู้สมัครกว่า 2,700 รายค่ะและมีผู้สมัครทำบัตรเครดิตกว่า900รายรวมเป็นวงเงินประมาณ50ล้านบาทค่ะโดยการจัดงานมหกรรมการเงินในภูมิภาคครั้งต่อไปนะคะเราจะมีขึ้นที่งานมหกรรมการเงิน Money Expo อุดรครั้งที่9ค่ะระหว่างวันที่30กันยายนถึงวันที่2ตุลาคม2565ที่อุดรธานีฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรนะคะซึ่งถ้าเราเห็นในเรื่องของยอดการทำธุรกรรมเราจะเห็นทั้งในเรื่องของการขอสินเชื่อบ้านที่มาเป็นอันดับ1นะคะอันดับ2ก็คือในเรื่องของการออมเงินอันดับ3ประกันชีวิตค่ะแน่นอนว่าพี่น้องชาวระยองนะคะเริ่มที่จะหาความมั่นคงแล้วก็ออมเงินมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะส่วนบรรยากาศและรายละเอียดจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามีไฮไลท์พิเศษมาฝากด้วยค่ะมหกรรมการเงิน Money Expo ระยองครั้งที่4ซึ่งตลอดการจัดงานทั้ง3วันที่ผ่านมานะคะก็มีพี่น้องชาวระยองและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานอย่างคับคั่งโดยมองหาผลิตภัณฑ์การเงินที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเงินฝากประกันชีวิตหรือว่าการลงทุนที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางการเงินค่ะรีไฟแนนซ์นะคะมาขอข้อมูลการรีไฟแนนซ์บ้านวันนี้มันเป็นวันรวม
ทุกแบงค์เลยค่ะมันน่าจะง่ายกว่าที่เราเดินหาแบงค์กันเองแล้วก็ได้น่าจะเห็นข้อมูลในทุกพื้นที่ครบถ้วนได้รับข้อมูลครบถ้วนในเรื่องของการเงินนะคะมีโปรโมชั่นนะคะตอนนี้บุญแรกก็คือของกรุงไทยก็มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจอันนี้ก็เลยมาสอบถามแล้วก็ลองสมัครโปรโมชั่นกับรีไฟแนนซ์ไปแล้วตอนนี้มาสมัครเป็นตัววีซ่านะคะของกรุงไทยค่ะเพราะว่าพอดีมีแผนว่าจะไปต่างประเทศนะคะก็เลยมาทำบัตรเครดิตตัววีซ่าเพื่อใช้ที่ต่างประเทศได้ค่ะแล้วโปรโมชั่นดอกเบี้ยโอเคไหมคะโอเคนะคะโอเคนะคะแล้วก็เจ้าที่ก็ให้คำแนะนำดีค่ะที่นี่มันครบวงจรในเรื่องของสินเชื่อด้วยแล้วก็บัตรเครดิตด้วยค่ะก็เลยมางานนี้แล้วก็ธนาคารหลายธนาคารเข้ามารวมกันอยู่ที่เดียวเราไม่ต้องไปหลายธนาคารเนี้ยค่ะก็คือมาซื้อสลากออมสินค่ะก็เป็นการออมเงินด้วยค่ะซื้อไว้ของออมสินไว้ให้ลูกอะค่ะเก็บไว้ให้ลูกก็ดีนะคะดอกก็ดีอะค่ะอีกหนึ่งสีสันในงาน Money Store นะคะก็คือเหล่ามาสคอตค่ะที่มาร่วมเต้นค่อยความบันเทิงกับผู้เข้าร่วมงานนะคะรวมถึงกิจกรรมเล่นเกมตามบูธต่างๆนะคะที่จะมีผลัดเปลี่ยนกันมาตลอดทั้งวันทำให้ผู้เข้าร่วมงานนะคะนอกจากได้รับโปรโมชั่นดีๆกันแล้วนะคะก็ยังได้รับของติดไม้ติดมือกลับบ้านกันอีกด้วยค่ะถูกต้องมีระยะเวลาในการเก็บคะแนน40วินาทีเท่านั้นในการ3 2 1หมดเวลาห้องแต่ละ1และนี่นะคะก็คือภาพบรรยากาศทั้งหมดภายในงาน Money Store ระยองครั้งที่4ค่ะแต่สำหรับใครที่พลาดงานในครั้งนี้ก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าเราจะมีการจัดงาน Money Store อีกครั้งที่จังหวัดอุดรธานีกับงาน Money Store อุดรธานี2022ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่30กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ที่อุดรธานีฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรชาวอุดรเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพบกันนะคะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะติดตามในเรื่องของข่าวสารที่เกิดขึ้นในแวดวงการเงินการลงทุนกันต่อค่ะต้องบอกว่าวันนี้ทางด้านของธนาคารกรุงไทยนะคะเปิดโอกาสในการลงทุนให้กับนักลงทุนที่สนใจลงทุนผ่าน DRX ค่ะโดยทางด้านของธนาคารกรุงไทยนะคะมีการออกมาเปิดเผยว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่จะเปิดโอกาสให้นักลงทุนนั้นเข้าไปลงทุนผ่าน DRX ในหุ้นของสหรัฐอเมริกาค่ะประเดิมการนะคะก็คือ Apple กับ Teslaโดยทางด้านของคุณรวินบุญญานุสารรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุนธนาคารกรุงไทยเปิดเผยนะคะว่าธนาคารนั้นได้เตรียมออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือว่า DRX อ้างอิงหุ้นบริษัทชั้นนำของโลกค่ะคือบริษัท Apple Inc. นะคะและบริษัท Tesla Inc. ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq มีพื้นฐานแข็งแกร่งค่ะมีโอกาสเติบโตสูงและเป็นที่คุ้นเคยของผู้ลงทุนไทยเสนอขายให้กับนักลงทุนนะคะผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมกัน2หลักทรัพย์ตัวย่อของบริษัท Apple Inc. นะคะก็คือ AAPL80X หรือว่าถ้าจะเรียกกันในภาษาของการลงทุนก็คือ Apple DRX นะคะแล้วก็ Tesla ก็คือ TSLA80X หรือว่า Tesla DRX ค่ะซึ่งจะเป็นการลงทุนในรูปแบบของ Direct Listing นะคะตั้งแต่วันที่29กันยายนนี้เป็นต้นไปโดยจะมีธนาคารกรุงไทยค่ะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องของ DRX ที่ธนาคารเป็นผู้ออกแล้วก็เสนอขายเองนะคะถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถลงทุนในตราสารแสดงสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นด้วยแพลตฟอร์มใหม่นะคะที่จะเปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนและกระจายความเสี่ยงในการลงทุนสามารถซื้อขายได้ตามเวลาตลาดหุ้นต่างประเทศที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียนอยู่ด้วยค่ะและจะเปิดให้ซื้อขายในช่วงเวลาของ US Time Zone นะคะก็คือตั้งแต่2ทุ่มถึงตี4ค่ะสามารถซื้อขายได้แบบเรียลไทม์มากยิ่งขึ้นนะคะตรงกับเวลาที่ต่างประเทศเขาซื้อขายกันละค่ะแถมยังมีช่องทางนะคะในการที่จะเลือกชำระเงินได้แบบ QR Code ด้วยนะคะคือให้ความสะดวกกับนักลงทุนได้เพิ่มขึ้นมีจังหวะของการซื้อขายแบบเรียลไทม์แล้วก็สามารถส่งคำสั่งซื้อขายนะคะจะเป็นหน่วยหรือว่าเป็นจำนวนเงินได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะไปติดตามกันต่อนะคะที่เรื่องราวของการพิจารณาพรก.สินทรัพย์ดิจิทัลกันบ้างค่ะช่วงจังหวะเวลานี้นะคะดูมาว่าเป็นช่วงจังหวะร้อยต่อของภาพ
สินทรัพย์ดิจิตอลนะคะที่ช่วงนี้อาจจะดูไม่ค่อยสดใสเหมือนกับในช่วงปีที่ผ่านมานะคะภาพดังกล่าวก็เลยทำให้บรรยากาศการลงทุนสิ่งแวดล้อมต่างๆเปลี่ยนแปลงไปค่ะทำให้ทางด้านของก.ล.ต.นั้นจำเป็นที่จะต้องมีการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ใหม่นะคะโดยรายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยว่าสินทรัพย์ดิจิตอลนั้นณปัจจุบันมีสถานการณ์การลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปและปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเพื่อให้เกิดการส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินใหม่แล้วก็ให้กลไกการคุ้มครองนักลงทุนนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับทิศทางการกำกับดูแลในต่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงได้เตรียมแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแก้ไขพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลพุทธศักราช2561หรือพ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิตอลโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆยกตัวอย่างเช่นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมเป็นคณะทำงานและมีเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาให้เกียรติร่วมเป็นที่ปรึกษาด้วยคณะทำงานดังกล่าวจะมีอำนาจในการศึกษาทบทวนเสนอแนวทางในการแก้ไขกฎหมายและพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพิจารณายกร่างกฎหมายใหม่หากมีความจำเป็นให้สอดคล้องรองรับกับนโยบายของกระทรวงการคลังที่ได้มอบหมายให้ก.ล.ต.ได้พิจารณาแก้ไขกฎหมายฉบับนี้รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและก็คุ้มครองนักลงทุนด้วยค่ะต้องยอมรับนะคะว่าในเรื่องของการลงทุนสินทรัพย์ดิจิตอลหรือว่าแม้แต่รูปแบบของสินทรัพย์ดิจิตอลเองนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็รุนแรงด้วยนะสำหรับนักลงทุนที่อาจจะป้องกันความเสี่ยงไม่ดีหรือว่าอาจจะยังไม่เชี่ยวชาญกับการลงทุนนะคะดังนั้นเองก.ล.ต.จึงต้องเข้ามามีบทบาทตรงนี้เพิ่มเติมด้วยค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าวันนี้ทางด้านของเฟดโก้มีการออกมาเปิดเผยนะคะแล้วก็มองแนวโน้มถึงการลงทุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนกันด้วยค่ะเฟดโก้มีการออกมาเปิดเผยตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนใน3เดือนข้างหน้านะคะยังพบว่านักลงทุนนั้นยังคงมีความเชื่อมั่นแบบทรงตัวค่ะขณะเดียวกันก็มีการเปิดเผยถึงในเรื่องของปัจจัยที่สนับสนุนการลงทุนรวมไปถึงปัจจัยที่ต้องระวังกันด้วยค่ะโดยทางด้านของคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนนะคะเป็นผลสำรวจช่วงเดือนสิงหาคม2565ค่ะพบว่าความเชื่อมั่นนักลงทุนทุกกลุ่มนะคะปรับเพิ่มขึ้นโดยนักลงทุนบุคคลปรับเพิ่ม 18.3% อยู่ที่ระดับ 127.42 กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ปรับเพิ่มขึ้น 12% กลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศปรับเพิ่มขึ้น 39.5% ขณะที่ความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนต่างชาติทรงตัวนะคะอยู่ที่ระดับ 100ส่วนดัชนีอีก3เดือนข้างหน้าค่ะอยู่ที่ระดับ 116.59ปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.2% จากเดือนก่อนหน้าและยังคงอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวโดยดร.กอบศักดิ์บอกนะคะว่านักลงทุนมองว่าการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวจะเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุดรองลงมาก็คือการไหลเข้าของเงินทุนและนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดขณะที่ปัจจัยที่ฉุดความเชื่อมั่นนะคะมีมากที่สุดเลยก็คือในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19รองลงมาก็คือนโยบายการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดและการไหลออกของเงินทุนค่ะส่วนในเรื่องของการลงทุนนะคะยังคงแนะนำหมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือหมวดธนาคารหมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจก็คือหมวดแฟชั่นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุดก็คือการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและก็ยังคงย้ำนะคะว่าปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุดก็คือการระบาดของไวรัสโควิด-19ค่ะประเมินให้เห็นสถานการณ์กันรอบด้านมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้สามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างเหมาะสมแล้วค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้4ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ